รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตีสิบเดย์ช่วงสนทนาวันนี้พบกับเรื่องราวของนักแสดงสาวหน้าหวานแย้มมัทิราที่จะมาเผยความลับเปิดใจถึงหนุ่มคนพิเศษเรามาเล่นเขาเรียกว่าถามเร็วตอบเร็วถามเร็วตอบเร็วสเปคหนุ่มๆของแย้มคือใครข้อหนึ่งหล่อเซอร์หรือหล่อเน็บข้อ2คนในวงการหรือนอกวงการที่พูดมาทั้งหมดใช่คนที่เป็นข่าวไหมพร้อมชมเสน่ห์ความสดใสของนักแสดงสาวคนนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรามาเทสกันหน่อยไหมคะคุณอาได้เลยภาษาอังกฤษเขาเป๊ะมากซึ่งจะให้แข่งกับใครคะแข่งกับแพทนี่แหละคำต่อไปครับเป็นครับแม่สามีเอกนี่เอ้าเจอแล้วหาอยู่ไม่แปลกหรอกจ้ะถ้าแยมหาเร็วกว่าพี่แยมต้องไปเป็นเมียมันแล้วล่ะได้เวลาไปพบกับความสนุกในช่วงมีเหลือกันแล้วค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงมีเหลือบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะโอ้ยเขาแบบมากันแบบดีจังเลยอ่ะดีไงกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นนักร้องแนวหน้าของประเทศไทยเลยครับคอนเสิร์ตใหญ่เล่นกันหลายคนแต่วันนี้มากันเล็กน้อยนะคะแต่เป็นกำลังใจอันสูงส่งมากๆเพื่อมูลนิธินั่นเองอีกอย่างนึงนะครับที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือนักร้องที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนี้นะครับอายุรวมๆกันเนี่ยเกือบ500ปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงไดโนเสาร์นะคะเขาก็มาในช่วงของยุคไดโนสุกนั่นเองก่อนเสาอีกเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะศิลปินในคอนเสิร์ต Be My Guest The Alzheimer Comedy Concert ค่ะก็รู้เป็นไปไม่ได้มันฝืนในความรู้สึกในส่วนลึกฉันรู้เธอมีเขาอยู่ก็รู้ในความเป็นจริงแต่ก็ยังจะแอบเฝ้าดูทั้งที่รู้เป็นได้แค่เพียงเท่านั้นแอบฝันเล็กๆในใจไม่ได้มีความหมายให้เราผูกพันและรักกันไปอย่างนั้นคืนที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจคืนที่เราไม่ยอมห้ามใจไม่จำเป็นต้องไปโทษใครเมื่อผลสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคนเดียวสวัสดีครับวู้มาได้ตะร้องตะโกนบอกฟ้าว่าฉันรักเธอหมดใจแต่ก็รู้ว่าทำอย่างใจไม่ได้ได้จะร้องตะโกนบอกฟ้าเพราะฉันไม่กล้าบอกใครสิ่งที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจได้จะร้องตะโกนบอกฟ้าว่าฉันรักเธอหมดใจแต่ก็รู้ว่าทำอย่างใจไม่ได้บอกฟ้าเพราะฉันไม่กล้าบอกใครสิ่งที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจฉันอยากมีเธอ
จะแค่ทำไมคำสัญญาลมปากไปทำตามใจที่เธอไม่ไว้ให้เขาอย่าเปลืองเวลากับคนไร้ค่าคนเก่าฉันรักเธออีกไม่ช้าก็ลืมฉันเองแต่ถ้าวันใดที่ใครก็ทำเธอร้องไห้อย่าลืมว่ามีใครที่ยังรักเธอตลอดมารักคนเดิมคำสัญญาที่อาจไม่ไร้ค่าก็ยังคอยรอวันให้มารักกันมารักกันให้มารักกันให้มารักกันจะไปไหนครับเนี่ยหมดไฟแล้วเนี่ยโอ้จบยังจบยังมาจบมาจบตรงนี้ไหมจบตรงนี้ไหมสามสี่ดังกำเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตใช่เราอยากไปอยู่ตรงนั้นถ้าให้เราอ่ะที่คุณกี้ขนาดนี้เพราะคุณชอบในห้างแน่นอนครับผมติดตามมานานไปถึงพี่ก๊อฟพี่เจสันยังฮะนานๆทีจะให้ได้เห็นเขาจับไมค์อย่างที่จับบ่อยแล้วไงเราก็แบบว่าเห็นบ่อยแล้วคืออยากเห็นเจสันจับไมค์มานานแล้วล่ะใช่ครับเขาห่างวันนี้ได้เห็นจับไมค์กับตาตัวเองไม่ต้องทำมือขนาดนั้นในห้างทำมือไปคือไมค์เวลาพี่เจสันยังเขาจับไมค์โอเคค่ะแต่ว่าเวลาคุณจับไมค์คุณจับที่นี้เองไงไมค์คุณเล็กถ้าคุณพูดกับผมขนาดนี้เดี๋ยวให้เมียผมเถียงแก้ข่าวอดีตเมียเพราะปัจจุบันเจสันได้ไปแล้วอ๋อนี่คือภรรยากองกลางใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นรุ่นสู่รุ่นส่วนรวมแล้วถามในห้างเลยดีกว่าครับว่าทำไม B My Guest ถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งคะคือ B My Guest เนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นศิลปินเป็นกลุ่มที่คนถามมาตลอดคือเราอยู่ประมาณสัก10ปีได้พี่ก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวไปทำเซรั่มไปเล่นละครอะไรปกติไงแต่ว่าคนจะถามตลอดไงเมื่อไหร่ออกอัลบั้มใหม่เราก็แบบออกใหม่แล้วซื้อไหมวะตอนนี้ไม่ซื้อออกใหม่แล้วซื้อไหมวะประเด็นที่สองคือจะไปวางขายตรงไหนร้านซีดีก็ไม่มีแล้วแต่มีแล้วดาวน์โหลดแล้วเราก็เลยแบบเอ๊ะจะรวมกันยังไงดีทุกคนก็คิดถึงกันมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบคุยพี่ๆว่างั้นเป็นคอนเสิร์ตดีกว่าดีกว่าดีกว่าทำอัลบั้มอ่ะเพราะไม่รู้จะขายที่ไหนไงขายที่ร้านสิขายที่ไหนกาคือพี่มัมน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าไงฮะนั่งเอียงตลอดเฮ้ยไม่ใช่คุณเป็นแขกรับเชิญโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรนี่แหละความสนุกของคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ที่ต้องถามถึงชื่อคอนเสิร์ตก่อนว่าทำไมถึงเป็นชื่อ Be My Guest The Alzheimer Comedy Concert คะเพราะนักร้องลืมเนื้อกันหมดแล้วเป็นอัลไซเมอร์กันหมดอย่าใช้คำว่าลืมเนื้อเรียกว่าญาติพี่น้องเรายังจำกันไม่ได้เลยทำไมคุณทำไมมีชื่อเยอะแยะเป็นโลกนี้ตั้งมากมายทำไมต้องเป็นอัลไซเมอร์ไม่ก็คือดูจากวัยของพี่ๆเขาด้วยแล้วเขาสู่รุ่นผู้ใหญ่พี่เจด้วยเหรอไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช่นะอันนี้เอามาห้ามทับพี่เจไม่ใช่เพราะว่าพี่เจสัญญังนี่คุณทำไมข้ามหน้าข้ามตาในห้างไม่ยังไงไม่ได้นะต้นยังไม่ได้ไม่ได้เลยน้องพี่เล็กๆมีอะไรก็เผื่อแผ่กันตลอดเพราะพี่บอกเลยว่าพี่ก็เป็นคนไม่ใช่เผื่อแผ่เอ้าไอ้จิ๊บมานี่มาอ่ะครับผมนี่นี่คุณแม่จะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมเราเองเราก็มีงูเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะ
อย่าใช้คำว่างูเรียกว่าอะไรอย่าใช้คำว่างูใช้คำว่าขอให้เรียกว่ากระบองยามกระบองยามนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งดำเลยนะครับกระบอง security ทำไมถึงตั้งชื่อคอนเสิร์ตเดี๋ยวเซมพี่มาจากมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยเป็นประธานที่นั่นไม่ใช่ค่ะเป็นไรครับคนข้างสนุกจังเลยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเวลาเราจะเล่นมุกมันต้องแบบนี้โอ้ไม่เออไอ้เล่นแนวนี้แนวนี้คุณสองคนทำให้เขาดูซิว่าการส่งกันแบบที่ถูกต้องคือยังไงวันก่อนไปวัดมาเออเป็นไงไปวัดเป็นไงเราก็อยากไปทำบุญไงอ๋อไว้ใจหล่นไปที่ตะตุ่มเฮ้ยทำไมใจหล่นไปที่ตะตุ่มอ่ะตอนนั้นมีนกบินผ่านอยู่เฮ้ยเราตกใจเออนกอะไรนกกระเหว่าเดี๋ยวนะเอาเวลาเมื่อสักครู่อ่ะมาอธิบายเรื่องอัลไซเมอร์ดีกว่าโอเคลืมเรื่องนกกาเหว่าไปดีกว่าถูกต้องโทษนะเอาเวลาคืนมาทีนิดเดียวนี่เฮ้ยเตรียมขำเลยนะเว้ยเออทำงานบุญเออออกมาเฮ้ยเราตาทุกคนเตรียมแล้วอ่ะโอเคเข้าวัดไปทำบุญปุ๊บยังไงต่อออกมาปุ๊บเฮ้ยอะหายรองเท้าเฮ้ยทำไมอะหายรองเท้าหรือรองเท้าหายบางทีเราเนี่ยเราต้องไม่รักเพื่อนเกินไปคือมุกไปงี้คือเข้าไปทำบุญถอดรองเท้าแว่งนอกเข้าไปในโบสถ์พอออกมาเท่านั้นแหละ3คู่เฮ้ยหายเหรอหายเหรอเอาของเขามาเฮ้ยนี่มุกมันจะเป็นแบบนี้แต่เราอ่ะเล่าปุ๊กเดี๋ยวมีแค่นี้ครับอีนี่เราไปถึงมีบินนกผ่านก็ไม่รู้มีกาวเหว่าอะไรเราถามถึงว่าอะไรนะคำถามของคุณเอางี้ดีกว่าครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกครั้งยังไงครับก็คือเราจะมีรองเท้าหายไป3คู่โทษนะคะเราเอาที่ออกแล้วนี่เขาเฉพาะทางเป็นผู้ป่วยเฉพาะทางคืออัลไซเมอร์เนี่ยเรามองว่ามันเป็นกิมมิกคือถ้าเกิดจะพูดถึงวีมายเกตเล่นคอนเสิร์ตอ่ะมันคือมันไม่ใช่ว่ามีแค่เพลงพอให้ฟังไงมันต้องขำๆด้วยไงเราก็เลยมองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันต้องแบบต้องขำกันเต็มที่ความพิเศษคือรับรองว่าคุณเข้าไปเนี่ยคุณขำแน่นอนเพลงพอเขามีให้ฟังเพียบเลยเพราะว่าไม่ได้มีแค่3คนมีพี่ตั้มสมประสงค์อีกมีพี่นีโน่อีกพี่จุ๋มนันดีกระจ่างพี่อุ้ยระวีวานพี่ตุ๊กวิยดาแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญอีกนะตอนนี้ที่เปิดตัวมามีตั๊กลีลามีป๋องกระพลมีเฉาๆแล้วก็ยังมีอีกแต่ยังไม่บอกพี่ป๋องร้องเพลงได้ด้วยเหรอร้องไม่ได้เอาไปสุดศพอะไรไม่ได้สนุกแน่นอนฮะครับเอาละครับพี่เจอ่ะพี่เจสันไม่น่าเข้ากับพวกเขาได้เลยที่เอ่ยชื่อมาแต่ละคนใช่ฮะต้องให้พี่กอล์ฟเนี่ยนะครับพี่กอล์ฟพูดสิว่าทำไมถึงเลือกผมเข้าไปเอาสั้นๆเลยนะที่เจสันเข้าไปอยู่ในบีมายเกสเนี่ยพี่มัมอยากได้แล้วพี่มัมคุณแม่ตาแข็งมากคุณแม่ฉีดโบท็อกซ์เหรอฉีดที่ตาเหรอกินกาแฟ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 ไม่ปิดหรอว่าเน็ตจะพูดอะไรกับพี่ไอ้แพทอาร์เซนอลอาร์เซนอลพี่ซ้อมขอโทษพี่ซ้อมอาร์เซนอลอยู่เราอย่าเล่นบ่อยสักพักอะเดี๋ยวนอนติดเตียงเหมือนแม่เรานะอย่าซ้อมนะเอาจริงๆดิคือพี่เจมีความผูกพันอะไรกับทั้งคุณแม่ทั้งพี่ก๊อฟเปล่าคือเจถือว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่เป็นระดับตำนานเป็นไอดอลด้วยแล้วเราก็อยากร่วมงานกับเจมาตั้งนานแล้วเราก็เลยชวนเข้ามาว่ามันมีโปรเจกต์ Be My Guest เนี่ยมาร่วมกันไหมเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยเจเขาจริงๆแล้วคือดูเป็นแบบขึ้มๆอ่ะแต่คือเขามีมุมตลกอยู่แต่แบบมาอยู่พี่ที่เข้าแก๊งเข้ากวนได้เลยแล้วหัวเราล่ะคนไหนอ่ะคนไต้หวันชายไต้หวันเขาล่าสุดคือหนูคุยหลายคนนะคะไปถึงคุยกับผู้ชายหลายคนใช่ครับเพราะคุยคนเดียวเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยจะคุยกี่คนคุยหลายคนไม่เป็นไรทำไมขอแค่ผมเป็นคนสุดท้ายก็พอถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นหนูว่าหนูต้องคุยกับพี่เป็นคนที่แสนทำไมอ่ะเพราะเคยได้ยินว่าเป็นคนที่แสนดีโทษครับถ้าหากว่าคุณจะเล่นกันขนาดนี้ผมว่าเปิดโรงแรมเลยนะครับแล้วพี่มัมรู้สึกยังไงถามเลยที่แบบเขาติดต่อพี่มัมมาเนื่องจากว่าเราเคยร่วมงานกันมาเมื่อ12ปีที่แล้วโทษนะคะอันนั้นขนตาหรือแผลปากชอบมากคุณผู้ชมถามคนกัด
ดูสงสัยนั่นตาอะไรไม่รู้ทำไมมันเหมือนแผงหางประกัดอะไรขนาดนั้นจะถามว่าอะไรเร็วต่อรู้สึกยังไงคะที่พี่ก๊อฟเขาเชิญเรามาดีใจมากเมื่อ12ปีที่แล้วเราทำอัลบั้มร่วมกันใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วก็หายกันไปกับเรื่องการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วกันได้ร้องเพลงด้วยกันแต่ว่ายังติดต่อคุยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้พอมา12ปีให้หลังเนี่ยมาชวนทำคอนเสิร์ตก็ดีใจไงเพราะว่าเหมือนกับเราได้กลับมาเมาส์มามอยกับพวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรให้โอกาสเมาส์เลยแม่มีทั้งหมดเนี่ยแม่อยากเมาส์ใครมากที่สุดอยากจะเมาส์คนที่ไม่มาวันนี้ใครอยากใครนั่นก็คือท่านพี่ตั้มพี่ตั้มเขาจะร้องคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเอาเหรอคะแล้วเขาไม่ร้องอีกแล้วเหรอเขาจะไม่ร้องแล้วทำไมอะคะธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่แล้วฮะเดี๋ยวเราก็จะบินไปเชียงใหม่แล้วหลังจากเชียงใหม่แล้วแล้วทีนี้เขาก็จะบินกลับมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าเราเคยร่วมกันบินเมเกสเคยด้วยกันใช่ไหมก็จะมาคือคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการร้องเพลงของตั้มสมประสงค์สิงหาวรรณวัฒน์ก็อยากจะเมาเขาว่าคิดถึงคิดแค่นี้คิดถึงแค่นี้ค่ะแม่เป็นว่าเป็นเพราะที่แม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเราทั้งหมดเป็นเพราะขนตาตาหรือขนอะไรพี่เจบ้างอยากได้ยินเสียงพี่เจเราไม่ได้จับไมค์เนี่ยมานานแค่ไหนโอ้หลายปีแล้วครับไมค์เราใหญ่มั้ยอะไรหลายไซส์มีหลายไซส์ก่อนเมื่อก่อนมันเป็นไมค์ส่วนตัวที่ผมร้องเพลงดีเพราะว่าเปิดตั้งแต่3ขวบแล้วครับนี่ไงเจอไมค์ที่ไหนก็ไปเปิดของขวัญของขวัญปุ๊บเปิดมาปั๊บครับได้เลยเลิกพูดเถอะไม่งั้นนี่ฉันจะขอไมค์คุณแล้วนะไม่ได้จับไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ร้องเพลงจริงจังมากี่ปีพี่เจโอ้โห 4-5 ปีแล้วครับเนาะครับผมแล้วกลับมาร้องนี่ต้องมีแบบเตรียมตัวยังไงบ้างในเขาวอร์มตลอดมัมลาโคนิกมัมลาโคนิกเจสันยังเอาล่ะชื่อนี้บ้างชื่อนี้ทุกคืนเอาชื่อนี้บ้างจิ๊บเตรียมความพร้อมยังไงพี่เจเตรียมความพร้อมครับคือแน่นอนก็จะมีเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตของผมนะครับเพลงซิกเนเจอร์ที่คนรู้จักนะครับเพลงตะกุนหมอกฟ้าชอบมากเพลงนี้ไม่ร้องเป็นคือที่ผ่านมาคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่เคยขึ้นไปเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยไม่เคยร้องเพลงนี้เลยเพราะจะร้องแต่คิดถึงกันบ้างไหมแต่มาครั้งนี้ก็จะร้องตะโกนบอกฟ้าเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้ยินอยากได้ฟังแล้วก็แน่นอนว่าเราจะมิกซ์ให้มันแบบมีความพิเศษมากขึ้นด้วยก็มีรีอาร์เรนจ์ใหม่ด้วยใช่แม่เต็มตัวยังไงจ๊ะแม่จ๋า so of course oh, yeah. yeah very good so this concert so yes. you will see you must to see and you will see the special everything from me and all of my friends wow like this concrete you know First thing that you will see the different kind of dance and different kind of songs and many things about we talking about the joke thing เดี๋ยวโทษนะครับคุณสองคนไปคุยข้างนอกไหมคนอื่นเขาบ้างดิอยากโชว์บ้างเขาต้องคุยกับเขาถือว่าเขาเป็นทูตการท่องเที่ยวพอดีเลยไปยืนอยู่ตามพัทยาถามฝรั่งเที่ยวไหมคะเที่ยวไหมการท่องเที่ยวเขาปิ๊บเขาเห็นว่าบรรยากาศก่อนขึ้นโชว์นะครับในวันแถลงข่าวเนี่ยวุ่นวายมากเลยแต่ละคนจำเนื้อเพลงไม่ได้มันยังไงครับก็มันจำไม่ได้ไงมันจะยังไงเพลงตัวเองแท้ๆเนี่ยจำไม่ได้เลยครับมันเป็นเพลงที่ต้องร้องร่วมกันแล้วทุกคนเคยร้องแต่คนละท่อนสิบสองปียังไม่ร้องเพลงนี้เลยใช่อ๋อ12ปีไม่เคยนั่นคือเพลงอะไรก็ต้องดดทวนกันหลังเวทีซึ่งโอลมานจานใหม่มากหรือว่าเป็นตามคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตหรือเปล่าจำไม่ได้จริงไม่ได้มันก็ตรงคอนเซปต์ต้องมาเรียงท่อนกันใหม่บอกว่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกคุณมี VTR เหรอใช่ค่ะเรามี VTR วันนี้นะคะสำหรับในงานแถลงข่าววันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพแต่ละคนนะคะว่าผลออกมาแล้วจะเอาว่าสภาพดูการเตรียมการของแต่ละคนไปดูการเตรียมการของแต่ละท่านดีกว่าค่ะว่าน่าสนใจมากขนาดไหนเชิญเลยค่ะ VTR ใครอะพี่ตั้มคือสภาพแต่ละคนอ่ะคือดูมั่นใจอ่ะมั่นใจมากมั่นใจว่าผิดแน่ทำไมมั่นใจมั่นใจว่าผิดไม่มีใครยอมคุยอ่ะใครทุกคนนั่งรอสมาฟังดูพี่จุ๋มดิพี่จุ๋มซ้อมติดกับหูอ่ะประเด็นคือพี่จุ๋มถือว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งยังคล่องเลยแล้วพวกกูจะรอดไหมประเด็น
วันเล่นจริงจะจำเนื้อกันได้ไหมวะพี่ตุ๊กกระดกเลยใช่ไหมพี่ตุ๊กกระดกน้ำน่ะดกน้ำมาคอยให้แค่นี้หรออันนี้คือมีโชว์เพลงนั้นในคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะมี Yes of course we have that คอนเสิร์ตนี้เมื่อไหร่นะคะวันเสาร์ที่15ธันวาคมนี้ค่ะที่ Thunderdome เมืองทองธานีนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะซื้อในออนไลน์ก็ได้ราคาสูงสุดก่อนเลยนะฮะ 3,500 บาทแล้วก็ไล่ลงมา 3,000 2,500 2,000 และ 1,500 บาทค่ะซ้อมตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนแล้วนะคะยังไม่ซ้อมยังไม่ซ้อมครับชะล่าใจไปหรือเปล่าคือเนี่ยออกอากาศวันนี้พรุ่งนี้เข้าซ้อมแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซ้อมแล้วนี่ซ้อมจะเลื่อนก็ต่อเมื่อมีใครในทีมตายไปก่อนซึ่งก็ยังไม่มีใครยังไม่มีซึ่งก็เธอตายยากอยู่แล้วค่ะใช่ทุกคนแข็งแรงทุกคนมาเพื่อใจจริงๆยังไงเธอตายตอนเจอกันไงทำไมอ่ะตายแล้วเอาวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆขอบคุณพี่ก๊อฟพี่มัมและพี่เจสัญญาครับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าติดตามนะคะ15ธันวาคมนะคะที่ Thunderdome เมืองทองธานีนะคะส่วนคนที่ไปนะคะไม่ต้องคาดหวังนะคะเพราะว่ายิ่งคาดหวังไปคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะได้หวังแล้วจะเจออะไรเป็นยังไงบ้างคะคุณอาคะครับความสนุกความป่วนเนี่ยทำให้คุณอายิ้มได้บ้างไหมคะแน่นอนครับความสนุกสนานอลเวงอย่างนี้นะฮะที่จันลงจิตใจของเรามนุษย์เราถ้าหัวเราะเยอะๆยิ้มเยอะๆก็ส่งผลดีต่อจิตใจและสมองของเราด้วยใช่เลยค่ะคุณอาขาการยิ้มเนี่ยนะคะจะช่วยบำบัดจิตใจให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นยิ้มแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าจะมีความสุขมากๆแต่แพทมีอีกหนึ่งช่วงที่จะทำให้คุณอาเนี่ยนะคะได้ยิ้มแบบเต็มที่รวมถึงได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับความจำด้วยกับช่วงนี้เลยค่ะฝึกสมองทดสอบความจำกับโอวัลตินโกค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมซาร่าก็ออกมาฟิตร่างกายนะคะแล้วก็สูดหายใจรับโอโซนเข้าร่างกายในช่วงเช้าแบบนี้นะคะเพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับภารกิจตามหารุ่นใหญ่วัย 50+ นะคะที่มาออกกำลังกายกันที่นี่นะคะจะชวนพวกเขามาเล่นเกมฝึกสมองทดสอบความจำกันสักหน่อยไปตามหาพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไปร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกับซาร่าแป๊บนึงได้ไหมคะได้ครับอยากจะรบกวนเวลาสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะซาร่าก็อยู่กับอาวินและอาจอนรุ่นใหญ่วัย 50+ ในวันนี้นะคะจะมาร่วมทดสอบสมองกับโอวัลตินโกนะคะกับเกมที่มีชื่อว่าจัดระเบียบสีโดยซาร่าจะให้ทั้งสองท่านนะคะเล่นเกมทดสอบความจำผ่านแอปพลิเคชัน Brain Training ค่ะกติกาก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่จำแถบสีที่เรียงลำดับกันอยู่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองท่านต้องใช้ความจำเรียงลำดับสีที่สลับไปสลับมาให้กลับมาเรียงลำดับเหมือนเดิมใครเสร็จก่อนชนะไปเลยค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะคะเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะพยายามนะคะจำนะคะเรียงลำดับเลยค่ะมันจะสลับไปสลับมานิดนึงนะคะสูสีมากค่ะสูสีมากคู่นี้ชนะซาร่าก็ขอมอบผลิตภัณฑ์โอวัลตินโกนะคะให้ไปเลยนะคะผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่ามอบให้เลยค่ะและสำหรับอาจอนเรายังมีผลิตภัณฑ์จากโอวัลตินโกมอบให้ด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเกมฝึกสมองดีๆจาก Brain Training ด้วยค่ะและในฐานะที่อาวินเป็นผู้ชนะในวันนี้นะคะอยากสอบถามหน่อยว่ามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองแล้วก็ฝึกสมองคะคืออ่านหนังสือเจอว่าให้ลองเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่จำเจให้หลากหลายบ้างอีกอย่างที่มาออกกำลังกายที่นี่ก็อยากลองเปลี่ยนเส้นทางวิ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศบ่อยๆทำให้ร่างกายสดชื่นสมองสดชื่นครับครั้งหน้านะคะซาร่าจะไปสร้างสีสันความสนุกสนานที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมได้กับช่วงฝึกสมองทดสอบความจำกับโอวัลตินโกสมองเราเนี่ยก็มีวิธีการออกกำลังกายซึ่งเราเรียกว่านิโรบิกเอ็กซ์ไซส์ก็คือการบริหารสมองสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะทำโดยรูปแบบเดิมซ้ำๆเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนเช้าเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปออกกำลังกายหรือรับทานอาหารเราก็จะปรับเช่นอาจจะไปเดินออกกำลังกายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแปรงฟันอาบน้ำก็คือเปลี่ยน
ในลำดับหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆเช่นใช้มือในการหยิบจับสิ่งของเนี่ยเราเช่นคนถนัดขวาเรามักจะใช้ขวาเราก็ใช้ข้างซ้ายแทนในการหยิบจับสิ่งของสำคัญเลยมันคือจะไปปรับในกลวิธีการคิดการทำงานของสมองแทนที่จะเป็นรูปแบบเดิมๆมันก็จะเป็นรูปแบบใหม่การบริหารสมองเนี่ยสามารถทำได้ทุกอายุเลยครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอนะครับขอบคุณมากครับนั่นก็คือมีเหลืองฮะมีเรื่องครับและช่วงสนทนาของเราในวันนี้ก็มีเรื่องเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังพูดถึงนะคะน้องแยมมะธิราตันติประสุทธิ์นั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยฝากผลงานไว้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่ทุกคนหลายๆคนรู้จักแน่นอนก็คือไฟรักเพลิงแค้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือละครฟอร์มยักษ์ค่ะเรื่องนางทาสนั่นเองในบทเอียนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับน้องแยมนะคะว่าเอ๊ะแยมเนี่ยมีหลายรสชาติเป็นรสชาติไหนนะแยมแบบนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับน้องเลยดีกว่าค่ะน้องแยมมะธิราตันติประสุทธิ์ค่ะใช่ครับสวัสดีครับน้องแยมตัวเป็นๆตัวเป็นๆเลยเชิญนั่งเลยค่ะโอ้โหสวยมากหุ่นดีมากแยมปีนี้เท่าไหร่แล้วคะเพิ่ง22ไปค่ะ22ค่ะสวยยังสวยได้อีกขอบคุณค่ะยิ่งเหรอ22นี้ยังไม่หยุดสวยยังค่ะดูสิ32ยังไม่หยุดสวยเลยใช่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยใช่อยู่นะคะแต่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะใช่ไหมแยมก็ว่าอย่างนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยตัวเป็นๆนะสวยไหมบอกว่าสวยมากแต่ตอนนี้เนี่ยคือน้องแยมเนี่ยต้องถามก่อนว่าเราสวยเนี่ยคืออยากดูแลตัวเองด้วยถูกไหมเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยามเข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณ16 17ค่ะทำอะไรก่อนมาเล่นละครไหมอ่ะคือจริงๆตอนแรกแคสพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สักพักนึงก็เล่นละครกับช่องนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเล่นกับช่อง3แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นผลงานของแยมมาเรื่อยๆอย่างที่แพทย์บอกไปแล้วว่ามีหลากหลายเรื่องต่อมาด้วยกันก็ล่าสุดนางทาสกระแสเป็นยังไงเอาถามตรงๆเลยโอ้โหเพราะว่าคุณอานางทาสคุณอาดูมากี่เวอร์ชั่นละเราต้องถามรุ่นนี้ก่อนคุณอาดูนางทาสมากี่เวอร์ชันแล้วคะไม่ต่ำกว่า2เวอร์ชันนะ2 3แล้วมา2 2 3ไม่ต่ำกว่าไหนไม่ต่ำกว่าแต่ทำมาเยอะมากใช่ปรากฏว่าน้องแยมซึ่งเป็นคนที่เกิดในต่างประเทศแล้วจู่ๆก็ไม่ได้นางทาสเออในเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงแยมเป็นไงโหถ่ายประมาณ 8-9 เดือนซึ่งยังเหนื่อยทุกวันเลยมีบางวันที่ยังร้องไห้ทั้งวันแบบตั้งแต่เช้าถึง 4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะโดนเคี่ยนฉากที่โดนแย่งลูกอยู่ดีๆเอียนอยากจะร้องไห้ก็อยากร้องไห้คือเราจะเหนื่อยมากๆมันจะใช้แบบพลังเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านพ้นมาได้ผ่านพ้นมาได้นะครับแยมจ๋าแยมมันต้องมีรสชาติใช่ไหมคุณอาเราคิดว่าเราเป็นแยมรสชาติไหนโอ้โหแยมว่ายังมีทุกรสแยมว่ายังมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมั้งอะไรประมาณนี้ค่ะหนูว่าหนูมีหลายแบบค่ะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์นี่ถามแยมไม่เท่าไหร่เขาอาจจะไม่รู้เราต้องหาคนที่ใกล้ชิดเขาถามแม่ถามคุณแม่ถามแม่เขาว่าอะไรคะเลขงวดนี้ออกคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คะคุณหน่อยธนพรตอนจะประสุดครับโอ้โหแม่หน่อยค่ะแยมเป็นยังไงครับหน่อยถ้าในฐานะคุณแม่เล่าให้กับคนที่เป็นแฟนๆน้องแยมฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆเลยนะหน่อยนะว่าแยมรสชาติเป็นยังไงหน่อยว่าแยมดูจืดๆนะอ้าวโธ่รสชาติจืดๆล่ะจืดยังไงคะในเมื่อน้องเขาบอกว่าเขามีทั้งหวานและเปรี้ยวเออก็เขาเรียบร้อยนะเวลาเขาอยู่บ้านไม่ค่อยคุยกับแม่หรอกนะแม่อย่าอารมณ์ส่วนตัวมาพูดเก่งค่ะเป็นคนเงียบๆอันนี้คือในสายตาคุณแม่คือแม่ก็บ่นเขาเลยว่าเขาไม่ค่อยแบบดูเรียบร้อยไม่ค่อยแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยเรียกคำนี้ว่าจืดจืดแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเขาคงจะเปรี้ยวสุดฤทธิ์แหละถามแยมว่าความเป็นตัวตน
ของแยมเนี่ยเป็นแบบอยู่ที่บ้านหรือเป็นแบบอยู่นอกบ้านมากกว่ากันอย่าบอกว่าแล้วแต่อารมณ์ยังว่าอาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าจริงๆยังไม่ใช่คนขี้คุยขี้พูดมากไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเวลาเราออกสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจะนิ่งๆอยู่คนเดียวก็คงไม่มีใครครบแล้วแหละแล้วก็เราก็มีอารมณ์ที่คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีพอเราอยู่บ้านเราอาจจะสบายๆอะไรอย่างงี้ดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เคยพูดเยอะตัวตนที่แท้จริงของแพทคืออย่างไรเรียบร้อยค่ะต้องบอกคุณอาเลยอยู่ที่บ้านนิ่งเงียบมากเพราะว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอค่ะใช่แต่จริงๆอยู่บ้านก็จะเป็นทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างนี้นะคือดนตรีขึ้นไม่ได้อ้าวไม่ต้องวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของแกถูกต้องค่ะด้วยคุณแม่พูดเท่านี้คุณแม่บอกว่าเป็นรสจืดคุณอาคิดว่าจืดใช่ไหมหน่อยครับเรียบเรียบน่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงเขาใจเด็กเขาก็เป็นกับแม่นะคะกับแม่ก็ยืนยันว่ากับเพื่อนคงจะเปรี้ยวไม่รู้แล้วถ้ากับเพื่อนก็เดี๋ยวไปฟังเพื่อนเขาไหมคะเออเขามีกลุ่มเพื่อนเขามีกลุ่มแก๊งเนี่ยนะถ้าเป็นเพื่อนนะเป็นคนมีเพื่อนเอาเป็นคนมีเพื่อนมีคนคบนะมีคนคบเหมือนกันมีมีกวนใหญ่พอสมควรโดยเฉพาะกวนดาราใช่ค่ะคนที่เข้าไปดูใน Instagram เนี่ยก็จะมีกวนสวยเปรี้ยวซ่าอยู่ในนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าป้าแกงป้าฮะแกงป้าเพราะว่าใช่เพราะว่าทุกคนในแก๊งเนี่ยพวกไอซ์อามีนานิชาพี่น้ำตาลวาวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะมีมุมแบบเฉยช้าของตัวเองอะไรอย่างงี้ก็เลยกลายเป็นแกงป้าแกงเรียกว่าแกงป้าคล้ายๆกับแยมอย่างที่แม่บอกเลยใช่ป่ะใช่เฉยช้านิ่งๆเฉยๆใช่ค่ะโอเหลือแวววาก็เป็นพี่วาต้องเรียกพี่วาว่าป้าวาป้าวาเรียกว่าป้าวาป้าตัวจริงเลยใช่เพราะพี่วาจะเหมือนแบบเป็นคนช้าๆแบบอะไรก็ได้ยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนนิชาจะเป็นแบบสล็อตใช่จะเป็นสล็อตถ้าลองฟังนิชาพูดจริงๆเขาจะเป็นคนแบบฮ่าหรอได้แบบนี่จริง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 เป็นคนช้ามากแล้วไอซ์ล่ะไอซ์จริงๆในละครเขาถูกเปรี้ยวมากเลยนะโอ้ไอซ์เด๋อมากเลยค่ะเด๋อไอซ์เป็นคนเด๋อมากเป็นคนที่แบบสมมติเราคุยๆกันอยู่อยู่ดีๆไอซ์จะโผล่มาอะไรนะพูดจบไปแล้วใช่เขาพูดรู้เรื่องกันทุกคนไอซ์แบบฮะฮะอะไรแบบโอ้ยไอซ์พี่เกียรติอธิบายใหม่จริงๆแต่จริงๆดูในละครเราดูไม่ออกเลยนะไอซ์สมินาคุณนะจะดูแบบได้รับบทแบบแสบๆเสียวๆเปรี้ยวแต่ตัวจริงเด๋อเหรอคะเด๋อมากเด๋อสุดด้วยซ้ำดูนะฮะเนี่ยความเป็นดาราถูกต้องแต่จริงๆอ่ะแพทเชื่อว่าต่อให้เขาจะพูดว่าเขาช้าเป็นแกงป้ายังไงเนี่ยแพทมีหลักฐานว่าจริงๆเขาเปรี้ยวเอ้าจริงเหรอไม่ใช่กลิ่นตัวนะคะแล้วเป็นเปรี้ยวแล้วนะอันนั้นเป็นเปรี้ยวนะอันนั้นแพทเองกลิ่นเปรี้ยวแต่หมายถึงว่าความเปรี้ยวในลุคการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ของเขาไม่จืดนะคุณอาจริงเหรอไม่เชื่อใช่ไหมคะไปเรามีวีดีอาร์ให้ดูเออสวัสดีค่ะน้ำตาลพิจารณานะคะสวัสดีจ้าน้องแยมถ้าพูดถึงความเปรี้ยวของแยมเหรอคะเรื่องการแต่งตัวนั่นเองค่ะคือแก๊งเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแก๊งป้าเวลาไปเที่ยวแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะของแยมก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบสาวแนวๆหน่อยคือแยมเขาจะเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีในเรื่องของเสื้อผ้ากระเป๋าก็จะเยอะกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าทริปเนี่ยน่าจะถูกกว่าค่าแต่งตัวของแต่ละคนเพราะแต่ละคนนี่คือแต่งตัวสู้ตายมากเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าใครติดตามใน Instagram ของแยมก็จะเห็นว่าเฮ้ยแยมเป็นคนที่แต่งตัวดีแต่งตัวเก๋อะไรเงี้ยค่ะ คือแยมเนี่ยด้วยความที่เขาไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งภาษาอังกฤษมากแล้วก็เป๊ะในเรื่องของแกรมม่าอะไรเงี้ยคือด้วยความที่แก๊งเราอาจจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยผิดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิมพ์ภาษาคาราโอเกะกันพิมพ์นั่นพิมพ์นี่กันคุยกันอะไรเงี้ยแยมเขาแบบว่าจะไม่ได้ทุกคนจะต้องพิมพ์ภาษาให้ถูกแบบคำนี้จะต้องมี S นะเธอแบบไม่เติม S ไม่ได้นะนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแยมเขาจะค่อนข้างเป๊ะนิดนึงก็ดีค่ะเหมือนมีคนคอยตรวจทานอย่างเวลาเราลงแคปชั่นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องถามคุณครูแยมว่าแยมคะอันนี้โอเคไหมคะเพื่อนแบบนี้โอเคไหมหรือว่าเราควรจะลงแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะ
แก๊งเราเวลาไปเที่ยวเราก็จะมีกลุ่มที่เอาไว้คอยส่งรูปอะไรเงี้ยเราก็จะมีชื่อกลุ่มในแต่ละทริปว่าทริปนี้จะชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วแยมเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องตั้งแบบนี้ต้องมีตัว S นะเพราะว่าแบบพวกเราหลายคนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ย friendsก็อย่างที่คุณอาบอกว่าน้องไปเรียนต่างประเทศมาก็เกิดที่ออสเตรเลียเขาโตที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องค่อนข้างเปย์ไม่ใช่มันไม่ได้ขนาดนั้นคือจริงๆแล้วที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นพอดีว่าเราเหมือนคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงก็เลยจะตั้งกรุ๊ปแล้วคิดว่าจะตั้งชื่อ girls like us แต่เขาไปเขียนว่า girl like us จริงๆก็คิดว่าเฮ้ย girl like us มันแค่คนเดียวgirl like me หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น girls like us อะไรอย่างเงี้ยแค่ครั้งเดียวเองทำเหมือนกิ้วกาดมากยังไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้กิ้วกาดอะไรเลยเรื่องแกรมม์แกรมม่าอะไรนะไม่ได้เลยอ่ะแล้วที่เขาบอกว่าเป็นคนที่แบบพอออกไปข้างนอกนี่แบบต้องเปรี้ยวซ่าโดยเฉพาะไปทริปอะไรเนี่ยเขาไม่เคยรู้นะว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าค่าเสื้อผ้าแพงกว่าค่าทริปโอ้ไม่จริงหรือเปล่าจัดเต็มไม่คือจริงๆแค่คนที่จะเปรี้ยวสุดคือไอซ์แต่งตัวเยอะมากอย่างล่าสุดยังเพิ่งไปหัวหินมาไอซ์ไม่สบายเป็นไข้ต้องแบบไปฉีดยาที่โรงพยาบาลนี่โอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปส่งที่โรงพยาบาลโอเคไอซ์ก็อาบน้ำแต่งตัวมาใส่เสื้อครอปเสื้อบ่าเป็นอย่างนี้ใส่ต่างหูยาวจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลทุกคนก็เลยแซวก็เลยแบบถอนก็ได้วะถอนก็ได้ดาราผู้หญิงก็ห่วงกันอย่างนี้ไหมแยมเวลาออกไปข้างนอกนี่กลัวคนว่าไม่สวยหรือเปล่าเอาตรงส่วนตัวยังไม่ค่อยสนเท่าไหร่จริงแฮะแปลกแม่หนูด่าตลอดให้แต่งตัวดีๆออกจากบ้านเพราะว่าเดี๋ยวคนเห็นแล้วคนแบบว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังขี้เกียจยังขี้เกียจแล้วยังรู้สึกอยากแต่งเสื้อยืดขาสั้นแค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะแต่งหน้านิดหน่อยก็ได้แต่เสื้อผ้ายังไม่ค่อยสีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจไอ้เห็นว่าตะกี้เนี่ยไอ้แยมนั่นแหละนี่คือเรื่องจริงแล้วยิ่งโดยเฉพาะชื่อแยมอยู่แล้วนะแล้วพอเติมอีเข้าไปคำอ่ะรับรองนะถ้าอีแยมอ่ะอีแพทเนี่ยหรออันนี้เป็นเรื่องเคยชินค่ะเป็นปกติอยู่แล้วปกติจะเกลียดกันสอกถลอกเลยเฮ้ยเห็นปะเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยใช่ฉันว่าใช่อีแพทนั่นแหละเมื่อกี้คุณอาพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากเดี๋ยวเราไปดูภาพแฟชั่นก่อนไหมโอ้ภาพแฟชั่นก่อนภาพแฟชั่นก่อนไหนล่ะว่าจริงๆแล้วลึกเบื้องลึกแล้วเนี่ยเพื่อให้แม่หน่อยเขาได้เห็นด้วยว่าลูกสาวของหน่อยเนี่ยนะ จริงๆแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะครับคุณหน่อยครับ คุณแม่ลองดูครับว่าเป็นยังไงครับไม่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยหัวหินเพิ่งไปมาเพิ่งไปมาไปหัวงานกำลังทำงานนี่คุณไม่หวานแล้วล่ะนะไม่หวานแล้วล่ะนี่ชักเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวลงทะเลไหมล่ะลงทะเลจะให้ใส่ชุดนอนลงทะเลได้ไงมันก็ต้องชุดว่ายน้ำหน่อยพี่คุณอาแต่ชุดว่ายน้ำของแพทคือปิดยันคอเลยจริงเหรอบอดี้สูทอะคอเต่าค่ะเขาใส่ไอ้นั่นเขาไปใส่ดำน้ำนะแต่ชุดดำน้ำที่มีซิปด้วยเนาะใช่หนูใส่เล่นน้ำกับลูกจริงจะไปอายอะไรตรงไหนมีไหมมีเรื่องราวของความเปรี้ยวนี่เบื้องลึกครับคุณแม่หน่อยครับนี่ลูกสาวถ่ายแบบเอาถ่ายแบบปกติคงไม่ใส่หรอเออเหรอมีไหมปกติเราก็ใส่เก๋ๆแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนแต่งตัวเก่งตามที่เพื่อนบอกไม่รู้คนอื่นเขาคิดยังไงยังก็ใส่ตามที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะใส่แบบวอนโชเดอร์อะไรเงี้ยกางเกงอาจจะคาร์โก้อะไรเงี้ยค่ะอะไรนะอะไรโชเดอร์นะวอนไหลเบี่ยงวอนโชเดอร์ไหลเบี่ยงไหลเบี่ยงใช่ใช่ไหลเบี่ยงเข่งนะคะโอ้ยไหลเบี่ยงไหลเบี่ยงกางเกงขาบานขาม้ายิงยีนอะไรเงี้ยยังชอบใส่กางเกงยีนมากหุ่นดีหุ่นดีเขาหุ่นดีเขาสูงเขาใส่ได้อะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรามาเทสกันหน่อยไหมคะคุณอาได้เลยภาษาอังกฤษเขาเป๊ะมากซึ่งจะให้แข่งกับใครคะแข่งกับแพทนี่แหละผลงานต่อไปจะมีอะไรแยมด่างดวงหฤทัยค่ะด่างดวงหฤทัยใช่ก็เป็นรีเมคเหมือนกันซึ่งเราจะได้เล่นเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันที่3เป็นเจ้าหญิงมณิศราเทวีค่ะอ๋อเป็นเจ้าหญิงด้วยใช่ก็เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันค่ะแล้วยังก็ถูกบังคับไปแต่งงานกับพี่ติ๊กก็เลยหนีไม่แต่งงานด้วยแต่ถ้ารู้ว่าเป็นพี่ติ๊กก็คงแต่งด้วย
อนุญาตถามนิดหน่อยละกันเนื่องจากมันมีข่าวคราวก็คือมีคนพูดถึงกันในเรื่องของหนุ่มพิษกาชัยไหนลองเล่าซิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเมื่อกี้พูดถึงว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรามาเทสกันหน่อยไหมคะคุณอาได้เลยภาษาอังกฤษเขาเป๊ะมากซึ่งจะให้แข่งกับใครคะแข่งกับแพทนี่แหละเป็นเรื่องง่ายง่ายเรามาแข่ง word search กัน word search word หรือ word เนี่ยแปลว่าคำค่ะแข่งหาคำกันง่ายง่ายเท่านั้นเองนะเอาขอพร็อพเลยขอพร็อพเข้ามาเลยเนี่ยฮะในนี้เนี่ยมีคำอยู่หลายๆคำด้วยกันที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีเวลาเล่น word search search แปลว่าค้นหาตรงเนี้ยจะเป็นคำพูดบอกประเภทก่อนละกันว่าเป็นประเภทชื่อคนค่ะชื่อคนหามองไว้ก่อนก็ได้ว่าจะหาถ้าเจอแล้ววงปื๊ดปื๊ดปื๊ดถ้ามันหลายคำก็ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ตาสายตาคนสายตาอยู่ที่สายตาดูและความฉลาดแข่งกันนะฮะดูซิว่าใครจะได้มากคำกว่ากันคำที่หนึ่งหาเลยครับคำว่าแพทก็ชื่อคนนะแพทอยู่ไหนแพทแพทแพทปั๊บปั๊บแพทเจอเลยแพทถูกต้องถูกต้องแม่พอใช้ได้เลยคำที่สองครับคำว่าแยมชื่อตัวเองนั่นแหละแยมแยมอยู่ไหนแยมอยู่ไหนเร็วหาเร็วหาเร็วแยม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 อยู่ไหมเออเรียบร้อยใช้ได้เลยคำต่อไปครับเป็นครับแม่สามีเอกนี่หาอยู่ไม่แปลกหรอกจ้ะถ้าแยมหาเร็วกว่าพี่แยมต้องไปเป็นเมียมันแล้วล่ะแล้วครับคำต่อไปครับคำนี้ครับยาวนิดนึง racing 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 ยากครับยากครับยากครับคำนี้ยากครับ racing racing คำเดียวไม่ได้ผิดครับผิดครับนี่ racing ครับผิดตรงไหนจ๊ะ CING น้องๆอ่านสิคะอ่านตามพี่ลูกอ่านค่ะ I-N-G อ่านว่า racing นี่แบบนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋อนี่เหรอนี่เหรอใช่นี่จ้ะคำต่อไปครับคำนี้ยากขึ้นไปอีกครับมัทธิรามัทธิราชื่อเต็มของแยมครับมัทธิรามัทธิรามัทธิราถูกต้องมัทธิราถูกต้องโอ้ยแพ้ยังแพ้อยู่หนึ่งคำนะฮะคำสุดท้ายครับคำสุดท้ายครับชื่อคนค่ะครับปึ๊บผิดครับผิดฉันว่านะมันจะต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับมัทธิราหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องแพ้แพ้ครับเราไม่ได้พูดถึงคุณพิษกาชัยนะครับเราพูดถึงแบรดพิตครับอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละแบรดพิตเอางี้ไหนๆก็เมื่อกี้ก็มีชื่อเขาอยู่เราจะขออนุญาตถามนิดหน่อยละกันเนื่องจากมันมีข่าวคราวก็คือมีคนพูดถึงกันในเรื่องของหนุ่มพิษกาชัยค่ะไหนลองเล่าซิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเราไม่ได้อยู่ในสคริปต์เราแกบอกไม่ได้สคริปต์ก็ไม่มีอะไรคือแยมรู้จักพี่พิษนานแล้วมา 4-5 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสักปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่หนูซึ่งก็ได้วนมาเจอกันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ดีก็ไม่มีอะไรอยู่ดีค่ะก็คือยามสนิทความสนิทของยามพิษมันก็สนิทกับทุกคนในกลุ่มนั้นอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะมันก็สนิทจริงๆเวลาเราไปไหนเวลาเราไปกินข้าวไปแฮงเอาท์เราก็ไปกันเป็นกลุ่มเพราะว่าสนิทกันเป็นกลุ่มเอางี้ไหนๆก็ถามถึงหมายถึงว่าพูดถึงเรื่องของหนุ่มๆละถูกไหมคะอยากจะรู้สเปค
ของน้องแยมมากเลยว่าสเปคเป็นยังไงแต่ยังไม่อยากฟังจากปากน้องแยมขออนุญาตฟังจากปากเพื่อนสนิทอีกคนนึงของน้องแยมนั่นก็คือคุณอ้วนเด่นคนเด่นคุณอ้วนเด่นคุณถูกต้องเอาไปฟังจากเขาเลยฟังครับคุณอ้วนว่ายังไงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแยมวัชิรานะครับผมแยมเนี่ยเหมือนความหวานที่ข้างนอกอมด้วยความแบบจืดเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกมาแต่ในใจเขาเป็นคนหวานมากเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนน่ารักต้องเราต้องหาวิธีเจาะเข้าไปรับความหวานไม่งั้นเราจะไม่เจอความหวานของแยมเลยครับแยมเนี่ยถ้าสมมติมีผู้ใหญ่เยอะเขาจะกดความน่ารักความหวานเอาไว้เขาจะมีความแบบเชิดนิดนึงหนุ่มๆที่เข้ามาจีบแยมเนี่ยเอาจริงอ่ะผมไม่ค่อยเห็นนะผมไม่ค่อยรู้ว่าใครเข้ามาจีบแยมแต่ถ้าถามว่าสเปคผู้ชายของแยมพอจะทราบเขาชอบผู้ชายน้ำลำเซ็กซี่เขาชอบผู้ชายที่แบบแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนิสัยแยมชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ใช่คนที่แบบเด็กๆจุ๊กจิ๊กเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยชอบจะรำคาญตกลงสเปคของแยมสเปคหนุ่มๆของแยมเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเล่นเกมตกใจเลยว่าตกใจเลยตกใจเลยเรามาเล่นเขาเรียกว่าถามเร็วตอบเร็วถามเร็วตอบเร็วโอเคได้เนาะถามเร็วตอบเร็วเพราะว่าแบบเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าคำตอบแรกมันจะมาจากหัวใจต้องเร็วนะพอถามปั๊บต้องตอบเลยนะต้องตอบเลยมี choice ให้เลือกเท่านั้นเองนะสเปคหนุ่มๆของแยมคือใครข้อหนึ่งหล่อเซอร์หรือหล่อเน็บหล่อเซอร์ข้อสองคนในวงการหรือนอกวงการนอกข้อที่3นักร้องหรือนักแสดงถ้าเป็นนักแสดงก็ได้นักแสดงก็ได้ฮะแก่กว่าหรือเด็กกว่าแก่กว่าแบดบอยหรือเนิร์ดแบดบอยหุ่นดีหรืออ้วนหุ่นดีผู้ชายเลี้ยงหมาหรือผู้ชายเลี้ยงแมวหมาผู้ชายชอบทำอาหารให้หรือพาไปดินเนอร์ทำอาหารหนุ่มเอเชียหรือหนุ่มยุโรปเอเชียที่พูดมาทั้งหมดใช่คนที่เป็นข่าวไหมเมนูที่หนึ่งขนมจีบเป่าฮื้อครับข้างในก็คือเป็นไส้หมูแล้วก็วางท็อปด้วยเป่าฮื้อ1ตัวนะฮะอ่ะอันสุดท้ายพระกระโดดกำแพงหม้อดินพริกไทยดำซอสเป่าฮื้อเชิญเลยครับเชิญชิมเลยครับอาจารย์ลองจานลองคุณอาคะเออป๊าบนี่แล้วจะกินยังไงคะหั่นเหรอคะข้าวปลาเลยครับหั่นแล้วก็มาพี่สเปคหนุ่มๆของแยมคือใครข้อหนึ่งหล่อเซอร์หรือหล่อเน็บหล่อเซอร์ข้อสองคนในวงการหรือนอกวงการนอกข้อที่สามนักร้องหรือนักแสดงนักแสดงก็ได้นะฮะแก่กว่าหรือเด็กกว่าแก่กว่าแบดบอยหรือเนิร์ดแบดบอยหุ่นดีหรืออ้วนหุ่นดีผู้ชายเลี้ยงหมาหรือผู้ชายเลี้ยงแมวหมาผู้ชายชอบทำอาหารให้หรือพาไปดินเนอร์ทำอาหารหนุ่มเอเชียหรือหนุ่มยุโรปเอเชียที่พูดมาทั้งหมดใช่คนที่เป็นข่าวไหมมีไม่ใช่อยู่3 2 3ข้อนอกนั้นก็ใช่หมดเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวอ่ะท่านผู้ชมฮะค่ะเรามีวิธีการยัดเยียดแบบนี้แหละครับตายแล้วเนี่ยเพื่อนกันยังเด็กกันอยู่นะครับเป็นเด็กกันอยู่ครับผลงานต่อไปจะมีอะไรแยมดังดวงหฤทัยค่ะดังดวงหฤทัยใช่ก็เป็นรีเมคเหมือนกันซึ่งเราจะได้เล่นเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันที่3ใช่ค่ะอีกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับความกดดันมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นกับพี่คิมเบอร์รี่กับพี่ติ๊กเจษฎาพรเราเล่นเป็นอะไรคะเป็นเจ้าหญิงมณิสราเทวีค่ะอ๋อเป็นเจ้าหญิงด้วยใช่ก็เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันค่ะเรื่องมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเจ้าหญิงกันเจ้าชายเจ้าหญิงกัน3เมืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังก็ถูกบังคับไปแต่งงานกับพี่ติ๊กซึ่งก็เป็นเจ้าชายอยู่อีกเมืองนึงแต่เรารู้สึกไม่ชอบเราเป็นผู้หญิงทำไมเราต้องมานั่งแต่งงานกับใครก็ได้ที่เราไม่รักอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบ
ประท้วงนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยหนีไม่แต่งงานด้วยแต่ถ้ารู้เป็นพี่ติ๊กก็คงแต่งด้วย นี่เราไม่รู้ไงแล้วได้ยินว่าเขาใจร้ายอะไรเงี้ยจับเราไปแต่งงานแล้วก็เลยหนีในเรื่องเราคู่กับใครอ่ะพี่ป๊อปถากูลค่ะว้าพี่ป๊อปเคยร่วมงานกับพี่ป๊อปมาก่อนใช่ค่ะสนิทกันอยู่แล้วสนิทค่ะไม่กดดันใช่ไหมเพราะมันเป็นรีเมคอีกแล้วอ่ะแล้วมันก็มีเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2มาเป็นตัวเปรียบเทียบเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าก็กดดันอยู่ดียังกดดันทุกเรื่องยังกดดันหมดแต่เรื่องนี้จะกดดันเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าอ่านบทแล้วคำพูดยากมากคำพูดยากจริงๆยากกว่านางท่าเด็กยังรู้สึกนะยากกว่าอีกเหรอยากกว่าอีกค่ะมันจะยากคนละแบบเพราะนางท่าจะมีความเก็บกดนิดนึงแบบว่าเงียบๆคาแรคเตอร์ Character มันจะคนละแบบแต่ว่าเจ้าหญิงมนุษย์สลามันจะเป็นสามารถแสดงออกได้มากขึ้นอะไรเงี้ยจะพูดเยอะขึ้นใช่แสดงออกไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วเป็นเจ้าหญิงแล้วเราต้องมีดูแลอะไรมากพอไอ้อย่างนางท่าเนี่ยเราก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องดูแลมากเพราะว่ามันเย็นน่ะใช่มั้ยเป็นท่าตากแดดใช่แต่อันเนี้ยเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะใช่ค่ะก็ต้องหันมาดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราเป็นเจ้าหญิงเนาะเราเป็นเจ้าหญิงเราต้องแบบมีความผ่องออร่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆยังเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยที่ผ่านมาเป็นคนกินของแบบไม่มีประโยชน์กินฟาสต์ฟู้ดกินขนมกินอะไรต่ออะไรไม่เคยที่จะเลือกสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองนี่ขนาดกินฟาสต์ฟู้ดไม่เห็นจะมีพุงพึงไส้ตับม้ามกระเพาะอยู่ไหนคุณเอาไส้ไว้ตรงไหนคะหรือคุณเก็บไว้ที่บ้านก่อนไม่ข้างบนเนี่ยมันช่วงบนเนี่ยมันคนตัวเล็กช่วงล่างก็ใหญ่ไปตามเลือกกินไหมกินยากไหมคะกินยากมากยังเป็นคนกินไม่เผ็ดไม่ชอบไส้ไม่ชอบผักไม่ชอบอะไรใช่คือถ้าไม่เคยลองแล้วไม่รู้มันอร่อยก็จะไม่อยากกินไม่กินเผ็ดไม่กินผักไม่กินค่ะคุณแม่ก็จะต้องมานั่งคอยหาอะไรแบบที่มันมีประโยชน์แล้วเรากินได้ใช่ค่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะในที่สุดกินคือยิมเคยไปร้านอาหารหนึ่งแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังหนูจำไม่ได้หรอกคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยยิมกินยากมากแต่พอให้ลองกินเป่าหอยเป่าฮื้ออ่ะยิมกินเป็นอ้าวก็กินเป็นดีๆกินเป็นเฉยดีๆก็ชอบอร่อยอร่อยแล้วก็ได้ข่าวมีประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าชอบกินเป๋าฮื้อครับวันนี้เราติดต่อไปที่พนักงานเชฟแมนค่ะท่านที่ชอบทานอาหารจีนในกรุงเทพมหานครจะรู้จักเชฟแมนเป็นอย่างดีเชฟแมนนี่มิชลินนะฮะไปบ่อยแน่เลยไปบ่อยไปด้วยกันได้เลยติดต่อมาครับว่าเอาเป๋าฮื้อจะทำมาสัก 2-3-4 เมนูมาให้น้องแยมกินหน่อยนี่มีมาเลยครับจากพัฒนาการเชฟแมนครับเชฟมิชลินสตาร์เมนูที่1ขนมจีบเป๋าฮื้อครับข้างในก็คือเป็นไส้หมูแล้วก็วางท็อปด้วยเป่าฮื้อ1ตัวนะฮะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยน่ากินมากเป่าฮื้อมันมีประโยชน์มากใช่มั้ยคุณอามีประโยชน์มีประโยชน์มีมากแล้วมันไม่ใช่ของถูกๆไงเชิญเลยครับเชิญชิมเลยครับอาจารย์ลองคุณอาคะเออป๊าบนี่อาคะแล้วเราจะกินยังไงคะหั่นเหรอคะหั่นครับหั่นแล้วก็มาเย็นให้สวยๆแบบคราวนี้อร่อยนะอร่อยอ่ะแค่คำเดียวเลยเหรออ้าวผมไม่ได้กินเลยอย่างที่สองบะหมี่เป๋าฮื้อแห้งจะชิมบะหมี่นิดหน่อยก็ได้นะฮะสองเออจะเข้าทางไหนจะเข้าทางไหนอันสุดท้ายพระกระโดดกำแพงหม้อดินพริกไทยดำซอสเป๋าฮื้อวันนี้มาเป็นครอบครัวเลยแหละครับหนูมากันเป็นครอบครัวเลยเหรอลูกโอ้โหมีความน่ากินเป็นอย่างมากเดี๋ยวเนี่ยอาเทปเด็กเดี๋ยวเขาคงต้องเรียกพระกระโดดกำแพงคุณอาต้องรู้ว่าที่มาที่ไปเพราะว่าเห็นบอกว่าในวัดแห่งหนึ่งอยู่ติดกับชาวบ้านแถบหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำซุปชนิดหนึ่งกลิ่นมันหอมโชยขึ้นมาเข้าไปถึงในวัดพระทนไม่ได้กระโดดกำแพงออกมากินครับ
ี่คือที่มาของพระกระแบงครับอันนี้คือเห็ดธรรมดาแต่อันนี้คือเป่าฮือเป่าฮือได้เหรอโอ้โหเลือกตัวใหญ่สุดเลยนะนั่นน่ะเชิญเลยค่ะครับแยมครับตัวเล็กก็ได้ครับซอสของฮืออร่อยมากอร่อยไหมมันวันนี้มันเป็นบุญของหนูจริงๆยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกก็ขอขอบคุณนะฮะเชฟแมนสาขาโรงแรม X In Grand สาธรครับอยู่ชั้น3นะฮะของโรงแรม X In นะฮะขอบคุณนะฮะเชฟแมนครับขอบคุณครับนี่ของโปรดของน้องแยมใช่มันอยู่ป่าวคือเป็นของที่เยี่ยมชอบมากมันอร่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่ไปกินที่เชฟแมนเนาะใช่ก็โชคดีที่แบบมีคนเลี้ยงแต่โชคดีคือต้องบอกว่ามื้อนี้ราคาไม่ถูกนะคะแต่เห็นบอกว่าเป๋าฮื้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่น้องแยมหลังๆนี่เป็นเรื่องของการบำรุงผิวพรรณใช่ใช่ค่ะคือจริงๆเป๋าฮื้อมีประโยชน์มากเป๋าฮื้อเนี่ยมีประโยชน์มากคือจริงๆแล้วมีเขาจะเรียกว่าเป็นคอลลาเจนแบบ14 type 14ชนิดใช่14ชนิดมีคอลลาเจนเป๋าฮื้อเนี่ยมีคอลลาเจนคล้ายปลาเหรอใช่ค่ะคุณอาคือคอลลาเจนที่เราทานอยู่ในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมี type 1 2 3ใช่มี2-3ประเภทประมาณนี้ก็คือ1 3เนี่ยจะดูแลเรื่องผิวแต่2เนี่ยเหมาะกับคุณอามากเพราะอะไรจะดูแลเรื่องน้ำเรื่องข้อเรื่องอะไรต่างๆโอ้เพราะเราเนี่ยนั่งลงต่างๆนานก็แก๊ปแล้วนะมันดังมันดังลุกก็ดังใช่เออค่ะซึ่งพวกคอลลาเจนพวกเนี้ยง่ายๆเลยเราสามารถยังเพิ่งไปเจอตัวหนึ่งมาชื่อว่าเอโอวาเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นเป็นเครื่องดื่มค่ะที่ทำมาจากเป๋าฮื้อใช่คืออย่างที่พูดคือเมื่อกี้คือการที่เราจะมานั่งกินเป๋าฮื้อทุกวันก็คงไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายแล้วการบำรุงตัวเองอ่ะต้องทำบ่อยๆอย่างต่อเนื่องและการที่เราสามารถกินในเครื่องดื่มได้อ่ะสะดวกมากสะดวกมากๆเดี๋ยวนี้มีเป๋าฮื้อเป็นเครื่องดื่มใช่ตัวนี้แพทก็ไปขอเข้ามาอย่าใช้คำว่าซื้อขออย่างเลยก็คือไปขอเขาก็คือด้วยความที่เราฟังเขาบอกคุณอาตัวนี้คือแพทต้องบอกว่าตัวเอโอวาไอขวดชมพูเนี่ยหลายๆคนจะเห็นแพททานบ่อยๆพอแพทฟังเจ้าของแล้วเราแบบเฮ้ยมีด้วยเหรอเฮ้ยจริงเหรองั้นหนูขอก่อน6ขวดหลังกล่องเล็กก่อนเอาแหมขอไม่น้อยขอไม่น้อยหรอกค่ะขอไม่มากเท่าไหร่ก็จำลองสักอาทิตย์นึงกูจะมาให้อะไร 2-3 ขวดก็ขอมาเลย6ขวดแล้วก็ลองทานที่สำคัญคือเขาทานง่ายเพราะมันผสมน้ำทับทิมอ่ะค่ะรสชาติดีใช่ใช่เนี่ยถ้าเออถ้าเอามาแล้วล้างปากตอนนี้คือดีใช่แล้วยามไปรู้จักเครื่องดื่มชนิดนี้ได้ยังไงคือพอดีตอนที่ไปภูเก็ตยามได้เจอกับที่เป็นเจ้าของของฟาร์มฟาร์มเป่าฮื้อเจ้าใหญ่ที่ภูเก็ตใช่ค่ะใช่ซึ่งแกก็อธิบายให้ฟังว่าเรื่องการทำเป่าฮื้อเนี่ยถ้าเราสกัดเย็นคุณภาพคุณสมบัติของมันน่ะจะยังอยู่แล้วมันช่วยอะไรตรงไหนโอ้ช่วยเยอะเลยช่วยทำให้เราผิวพรรณดีสว่างใสผิวเนียนมากเนี่ยนะข้อเข่าก็จะแข็งแรงผิวนวลเนียนคนนี้นวลเนียนผิวดีจริงๆผิวดีจริงผิวดีมากเรานั่งดูคือเรารู้สึกเลยว่าผิวเขามันสว่างมากมันแบบดูยังไงก็สวยอ่ะน่าจะเป็นเพราะการดูแลตัวเองของน้องใช่ซึ่งเอลว่าได้ผ่านงานวิจัยมาด้วยนะคะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็ไว้วางใจที่ให้เอลว่ามาดูแลเราได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวพรรณการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราฟังแล้วเขาน่าจะรู้จักเป๋าฮื้อเป็นอย่างดีเขาก็เลยหาทางแตกลายออกมาว่าเป๋าฮื้อในเมื่อมันดีมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนเยอะแล้วคอเลสเตอรอลต่ำอ้าวเหรอไม่ต้องห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยใช่ค่ะว่าเป๋าฮื้อนี่คอเลสเตอรอลต่ำคุณอาทานได้ถ้าคุณอามีงบเยอะคุณอาทานได้แบบไม่ต้องกลัวใช่อย่างอื่นนะคอเลสเตอรอลเยอะอย่างปลาหมึกอย่างอาหารทะเลอย่างอื่นแต่เป๋าฮื้อเป็นอาหารทะเลชนิดเดียวที่คอเลสเตอรอลต่ำใช่โอ้กินเอลว่าดีกว่ามั้งดีกว่าแล้วก็เป็นสินค้าของคนไทยด้วยใช่สินค้าของคนไทยก็อยากสนับสนุนคนไทยเนาะใช่ค่ะเพิ่งรู้ว่าเป๋าฮื้อมีคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้จากน้องแยมนี่แหละถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ LINE @eowa ค่ะ eowa แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook ก็ Facebook eowa official ค่ะง่าย eowa แล้วก็วันนี้นะคะแยมก็มีของมาขอบคุณพี่แพทแล้วก็
ลุงวัดด้วยค่ะกระเช้าเป็นการขอบคุณได้เลยคิดว่าจะไม่มีได้อีกนี่เอลว่าขอบคุณครับนี่นะครับเรื่องราวของน้องแยมนะฮะติดตามผลงานของเธอเรื่องต่อไปนะฮะดังดวงหฤทัยจอนแอมเมื่อไหร่ก็ติดตามไทย TVC ช่อง3นะครับขอบคุณครับน้องแยมมาธิราตันติประสดครับขอบคุณครับนี่คือหลากหลายเรื่องที่ท่านอยากจะรู้และไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับนางเอกของไทย TVC ช่อง3คนนี้นะฮะคลื่นลูกใหม่นะครับติดตามผลงานของเธอไปเรื่อยๆนี่คือรายการ T10 Day ครับสาระและบันเทิงเสมอทางไทย TVC ช่อง3บ่าย 3:00 นทุกวันเสาร์ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแขกรับเชิญในช่วงสนทนาของเราในวันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะฮะ come on, be my baby, come on. ตอนแรกที่เจอกันเนี่ยเอาถามเต้นก่อนก็ได้ฮะรู้สึกยังไงกับคนนี้หนุ่มสอนรามตอนแรกพี่เนี่ยไม่คิดว่าจะมีความรักแล้วพอแล้วติ๊กเองเนี่ยเขา35เขาไม่คิดเหมือนกันไม่คือพาที่ผ่านมาไม่แล้วพอมันมาคบกันเนี่ยมาขอเบอร์อะไรกันเนี่ยมาคุยอะไรกันเนี่ยคุยกันถึงขั้นว่าจะจริงจังกันนะส่วนไหนในร่างกายของพี่ติ๊กที่พี่หนุ่มชอบมากที่สุดของพี่เนี่ยพยางเดียวแล้วใช้คำว่าใหญ่ต่อพอเปิดมาปั๊บอื้อใหญ่20สำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ